รวมความเคลื่อนไหวคนดังหลังศรีสุวรรณโดนโชกพร้อมเผยโทษที่ลุงศักดิ์จะได้รับกำลังเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากครับสำหรับกรณีของนักร้องดังศรีสุวรรณจันยาถูกลุงคนหนึ่งปี่เข้าโชกกลางวงสัมภาษณ์ขณะร้องให้สอบและเอาผิดโน้ตอุดมแต้พานิชในการแสดงทอล์คโชว์เดี่ยว13ที่มีการพูดถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจนกลายเป็นดราม่าเกิดข้อถกเถียงกันท่ามกลางเหล่าคนดังต่างมีการโพสต์ถึงคลิปดังกล่าวพร้อมกับรีแอคชั่นต่างๆนานาเริ่มกันที่ตลกรุ่นใหญ่จตุรงค์โพธารามได้มีการโพสต์คลิปที่เรียกว่าโหนกระแสไวมากครับโดยภายในคลิปจะเห็นว่าลุงลงกำลังยืนพูดอะไรอยู่แต่จู่ๆนุ้ยเชิญยิ้มมาจากไหนไม่รู้ครับปีเข้ามาชกจนเพื่อนๆตลกที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งเจี๊ยบเชิญยิ้มนิกกี้ณชัดพยายามช่วยกันห้ามอย่างชุลมุนจนลุงลงต้องคานหนีออกจากวงท่ามกลางชาวโซเชียลที่ชื่นชอบเป็นอย่างมากเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆรวมไปถึงเหล่าคนดังในวงการอาทิเช่นเปิ้ลนาคอนบุ๋มบนัดดาโน้ตเชิญยิ้มป้องนวัตก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันเช่นเดียวกับนักมวยและนักแสดงหนุ่มอ่องตวนปินโตก็ขอแจมกับเขาบ้างครับสวมบทนักพากย์พากย์เสียงนาทีเดือดศรีสุวรรณเปิดศึกดวลกับลุงศักดิ์พร้อมแคปชั่นว่าอาชีพนักพากย์เกิดมาก็ต้องพากย์ซึ่งต้องบอกว่าอ่องตวนพากย์อย่างดูเดือดเก็บทุกช็อตเข้าถึงอารมณ์แบบสุดๆทำเอาบรรดาแฟนคลับที่ดูอ่องตวนพากย์เสียงแล้วถึงกับเข้ามาคอมเมนต์อีโมจิหัวเราะกันยกใหญ่เลยทีเดียวครับแต่ถ้าหากพูดถึงวงการมวยแล้วล่ะก็เสียโบ๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์โปรโมเตอร์มวยคนดังค่ายเพชรยินดีก็ได้ออกมาโพสต์ถึงศรีสุวรรณระบุข้อความว่าถ้าพี่ศรีอยากแก้มือผมขออนุญาตเป็นโปรโมเตอร์นะครับท่ามกลางคอมเมนต์เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเบลขอบสนามที่ขออนุญาตมาเป็นนักพากย์หรือว่าวันอยู่บำรุงที่คอมเมนต์ว่าพี่ศรีน่าจะเป็นมวยการดีซะด้วยเป็นต้นรวมไปถึงทนายชื่อดังนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มก็ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้ด้วยครับว่าวันนี้มีแมตช์หยุดโลกนะครับหน้ากองบัญชาการตำรวจสืบสวนกลางซึ่งปกติคนไทยไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้แต่เคสนี้ยกเว้นด้วยเหตุอันใดไม่ทราบผมในฐานะทนายเลยอยากมาแนะนำข้อกฎหมายในกรณีที่ลุงศักดิ์มาใส่ไม่นับหมัดกับศรีสุวรรณจันยาว่าผิดกฎหมายข้อใดบ้างเท่าที่เห็นนะครับจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทส่วนพี่ศรีเองก็ร้องเรียนให้มันพอดีอย่าสร้างศัตรูไปมากกว่านี้เลยและเดินไปไหนระวังพฤติกรรมเรียนแบบด้วยนะครับไม่ใช่เด็กๆแล้วต้องบอกว่าล่าสุดตอนปิติพิรมภักดีทายาทรุ่นที่4ของตระกูลสิงห์สามีของซุปตาสาวนุ่นวรนุชก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันครับโดยเป็นการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าใจร้ายกับนักร้องจังงานนี้เล่นเอาชาวโซเชียลพากันกดไลค์กดแชร์กันเป็นจำนวนมากครับ